สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลขเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีวันนี้เป็นวันพุธที่25พฤษภาคม2565เราจะมาดูกันชาววัยดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์บอกได้เลยนะคะว่าวันนี้ดวงมันจะเด่นในเรื่องของการสังคมนะคะอาจจะมีสังคมใหม่ๆเข้ามาพร้อมกับช่องทางดีๆให้กับคุณแต่ว่าต้องเตือนกันสักนิดว่ายังไม่ควรที่จะลงทุนอะไรนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการผันแปรอยู่สิ่งที่หวังไว้อาจจะมีความล่าช้าหรือหลุดมือไปได้สำหรับดวงคนที่เกิดวันจันทร์วันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะวันนี้การเงินแม้จะคล่องมือหรือมีโชคลาภก็แล้วแต่นะแต่มันมีเรื่องของการใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือที่เราวางแผนไว้อยู่พอสมควรเลยล่ะแล้วในเรื่องของความรักค่ะต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันทางที่ดีอย่าถือสาคำพูดของแฟนจะดีที่สุดสำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีครีมสีฟ้าสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีเขียวเข้มแล้วเครื่องประดับนะคะที่เราจะใส่ติดตัวไว้นะคะเพื่อเป็นเครื่องประดับนำโชคก็จะมีเพชรมีหยกนะคะแล้วก็เครื่องเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะในรอบสัปดาห์นี้ที่เราจัดสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ดีหรือขอโชคลาภก็ดีก็จะมีองค์ท่านท้าวเวสสุวรรณพระราหูไอ้ไข่น้องส้มฉุนหรือกุมารทองที่ท่านเลี้ยงไว้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เลี้ยงกุมารเนี่ยก็สามารถที่จะขอโชคลาภจากเขาได้ด้วยเช่นกันคนที่เกิดในเดือนพฤษภาคมค่ะหรือเกิดในวันนี้แล้วเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดนะเน้นค่ะเรื่องของการสมทบทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเด็กยากจนเด็กกำพร้าก็ได้หรือกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ได้เพราะอานิสงส์ตรงนี้นะคะจะทำให้หน้าที่การงานเรามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สามารถแก้ปัญหาของบริวารได้อย่างดีเลยทีเดียวสำหรับเรื่องอาหารที่จะใส่บาตรเลี้ยงพระถวายสังฆทานก็ขอให้เป็นอาหารที่มีลักษณะเป็นเส้นเช่นมีผัดขนมจีนวุ้นเส้นนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้หน้าที่การงานหรือการลงทุนต่างๆของเราเนี่ยสามารถต่อยอดนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากคนรอบข้างได้อย่างดีเลยทีเดียวข้อสำคัญนะต้องบอกเลยค่ะว่าการเงินจะไหลคล่องมือไม่ขาดสายเราจะมาดูกันสักนิดนะคะว่าตัวเลขที่วางไว้เมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างในรอบ 17.30 นอและที่ออกคือ895แล้วก็04รอบนี้ตัวเน้นเลข4เข้ามาในหลักหน่วยล่างค่ะแล้วก็ตัวเน้นอีกตัวนะคือเลข5เนี่ยก็เข้ามาในหลักหน่วยบนชุดวินเข้ามาทั้ง2ตัวเลยค่ะนะคะ2ตัวบนก็คือ95แล้วก็2ตัวล่างก็คือ0และ4นั่นเองส่วนในรอบ 18.30 นอและที่ออกคือ218แล้วก็58รอบนี้ค่ะตัวเนี้ยเลข1เข้ามาในหลัก10บนแล้วก็ในชุดวินเนี่ยก็ยังเข้ามา2ตัวบนเช่นกันนะคะคือมีทั้งเลข1แล้วก็เลข8ส่วนในรอบ 19.30 นอและที่ออกคือ910แล้วก็12รอบนี้ค่ะตัวเลขเข้ามาในชุดวินค่ะนะคะเข้ามาทั้ง3ตัวบนแล้วก็2ตัวบนรวมถึง2ตัวล่างด้วยนะคะเพราะชุดวินเนี่ยมีทั้งเลข9เลข1เลข0แล้วก็เลข2เอาละค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่25พฤษภาคม2565นะคะในรอบ 17.30 นชุดวินเลขที่อาจารย์ลักษณ์วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข6เลข3เลข7เลข5เลข9ในพื้นที่เลข2กับเลข6จับคู่ค่ะ20212428 0616464686แล้วในรอบ 18.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข6เลข2เลข5เลข1เลข4เลข8เน้นไปที่เลข6กับเลข2สำหรับชุดจับคู่60636567 0636567 6แล้วมาถึงช่วงเวลา 19.30 นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข9เลข0เลข5เลข1เลข2เลข7เน้นไปที่เลข9กับเลข0สำหรับชุดจับคู่9394969830406080อันนี้ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาเลยนะคะของวันพุธที่25พฤษภาคม2565ทุกท่านอย่าลืมนะคะหมั่นทำทานนะแล้วก็หมั่นทำบุญอันนี้ส่งจะทำให้เราเนี่ยมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็มีเงินทองที่เข้ามาหาเราสะพัดคล่องมือพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดอทมีเหมือนเช่นเคยวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาภสวัสดีค่ะ